ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของจีนที่เขาไปตรวจพบว่ามีเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่บนบรรจุภัณฑ์กุ้งแช่แข็งที่ส่งเข้ามาจากเอกวาดอร์ตอนนี้ก็เลยต้องตัดสินใจระงับการนำเข้ากุ้งแช่แข็ง3บริษัทจากเอกวาดอร์นะคะดูกันตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าจีนมีการนำเข้ากุ้งแช่แข็งจากเอกวาดอร์จำนวนไม่น้อยเกือบ 30,000 ตันค่ะนี่ถือว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งที่สร้างความตระหนกและตกใจเป็นอย่างมากในเรื่องของการค้าการส่งออกนะคะหลังจากที่นายปีเคอร์ชินผู้อำนวยการสำนักงานด้านความปลอดภัยอาหารและนำเข้ารวมถึงส่งออกของสำนักงานศุลกากรหรือ GAC ของจีนมีการแถลงเมื่อวันศุกร์ค่ะว่าจีนไปตรวจพบเชื้อโควิด-19 บนบรรจุภัณฑ์และผนังด้านในของตู้บรรจุกุ้งแช่แข็งที่นำเข้ามาจากเอกวาดอร์เมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาและการตรวจกรดนิวคลีอิกในตัวกุ้งและภายในบรรจุภัณฑ์ได้ผลเป็นลบในวันเดียวกัน GAC ประกาศผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการระงับการนำเข้ากุ้งแช่แข็งจาก3บริษัทของเอกวาดอร์แล้วเนื่องจากเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทั้ง3บริษัทพร้อมแถลงเพิ่มเติมว่าตรวจพบเชื้อไวรัสมรณะด้านนอกของบรรจุภัณฑ์สินค้าของบริษัทเหล่านี้ด้วยกุ้งแช่แข็งที่ผลิตโดยบริษัทเหล่านี้หลังวันที่12มีนาคมก็ถูกเรียกคืนหรือไม่ก็ทำลายทิ้งแล้วซึ่งจากสถิติของสำนักงานแปลรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของจีนพบว่าจีนมีการนำเข้ากุ้งแช่แข็งเกือบ 30,000 ตันจากเอกวาดอร์ระหว่างเดือนมีนาคมปีนี้เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงการระบาดของโควิด-19 ผ่านทางห่วงโซ่อาหารแช่แข็งนำเข้าศุลกากรจีนจึงต้องป้องกันด้วยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งนำเข้าอย่างเข้มงวดจนถึงขณะนี้ GAC มีการสั่งระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากบริษัทแปลรูปเนื้อสัตว์ในต่างประเทศ23บริษัทแล้วซึ่งประเทศและบริษัทส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือกับจีนเป็นอย่างดีค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Liveนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ